รายการของเรามาแล้วนะครับมีฝาแฝดมานะครับชายเอกไอปลอมหน้าปลอมเสียงเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้มาช่วยกันจับผิดนะฮะว่าฝาแฝดคนนั้นตัวจริงๆแล้วเป็นใครนักสืบของเรา5ท่านพร้อมอยู่แล้วตรงนี้นะครับสวัสดีครับทั้ง5ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบูมขนมจีนสวัสดีครับเอมมี่พี่เอมมี่น้องบอมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ้มตามครับผมหนาวเหรอฮะหนาวครับผมทำไมคุณไม่ใส่สูทเสื้อเลยมาให้มันก็พอดีผมเข้าใจผิดว่ามันก็ร้อนนะครับข้างนอกครับนึกว่ากลางแจ้งใช่ฮะมันซัมเมอร์ครับมันช่วงซัมเมอร์เราก็แบบแต่งตัวสบายๆรายการในสตูใช่ครับผมครับไม่ค่อยได้ออกมาทำงานเท่าไหร่ฮะครับผมครับผมโอเคอ่ะวันนี้ให้พวกเรามีหน้าที่เป็นนักสืบดูลักษณะท่าทางลีลาอะไรของเขานะครับลองไกด์ไลน์ซิว่าคนนี้น่าจะเป็นใครโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าวันนี้ฝาแฝดคนละฝาจะเป็นฝาแฝดของใครเชิญครับแฝดคนละฝาครับเชิญเฮ้ยนี่เหรอนี่เดี๋ยวฉันอันนี้คือนี่เหรอเฮ้ยมันเหมือนที่ว่าหยุดยิ้มดิหยุดยิ้มเดี๋ยวนี้มันไม่หยุดยิ้มป่ะไม่หยุดนี่มันกวนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็พิจารณาดิใดๆคือเหมือนมากเนี่ยมันแปลกๆเหมือนมากฉันไม่ชอบปากเธอเลยคุณจะไม่ตั้งใจพวกผมบ้างเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไม่พูดด้วยดูคนสวัสดีเฮ้ยเสียงเหมือนนะเดี๋ยวฉันไม่ชอบเธอยิ้มแบบนี้แต่ฉันชอบฝาแฝดรุ่นหลังๆนี่นะคือคงดูรายการมาเยอะนะออกกวนฝ่ายเทคนิครายการฝ่ายทำงานเรื่อง AI อะไรอย่างนี้ทำไมฮะคุณไม่กลัวคุณผู้ชมกลัวบ้างเหรอคุณเป็นท้าเป็นหนังผีเลยเนี่ยเมื่อยอยู่เหมือนกันเมื่อยคือเอาจริงเจอกลางคืนที่ผมใช่แต่สี่ชอบเฮ้ยยิ้มอันนี้คือ acting ของเขาหรือว่านี่ acting เขาฉันไม่ค่อยพอใจนะ acting เนี่ยผมจะบอกว่าอย่างนี้ AI ทำอะไรไม่ได้แต่รูปหน้านะแต่ acting นี่คือเขาล้วนนักแสดงต้องทำเองนะน้ำลายจะไหลช่วยเอาปากลงทำไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกเหมือนไหมทีมงานขอทิชชู่ให้กูได้ไหมกูยิ้มน้ำลายไหลแล้วเนี่ยกูยิ้มข้างหินได้ไหมเนี่ยทีมงานเอาทิชชู่ให้แฟนกูด้วยตอนนี้เสียเซลล์สุดๆตอนเนี้ยเขาบอกว่าหน้านี้เหมือนนะกูยิ้มไม่หยุดเลยเนี่ยหน้าที่เหมือนก็เลยทำเดี๋ยวไฟที่ฟางกูหายนะหายเช็ดให้กูหน่อยชอบเอาเนี่ยใช้แล้วดูแล้วน่าดูแล้วคุณถูก40วัตจ้างมาให้อำเมียตัวเองหรือเปล่าไม่ต้องจ้างเต็มใจไม่ปกตินี่พูดใจแบบนี้ไม่พูดโอ้ยคุณพูดเร็วไม่ใช่คุณพูดเร็วไม่ใช่นะตอนแรกอะคาดหวังมากว่าเนี่ยมันต้องมีแน่มีแต่นางเอกมีพี่เจี๊ยบพิจิตรามุกดาไม่มีทางร้องไห้เลยนะถ้าเจี๊ยบเป็นนี้อ่ะแต่พี่เจี๊ยบอาจจะ acting หรือเปล่าแล้วมีคุณมาดามแป้งอีกอ่ะพักก่อนโอ้ยใช่เลยมาดามแป้งไม่มาหรอกเอามาดามสบู่ดีกว่าทำไมอ่ะเขามีปมคืออะไรอ่ะคุณเขาโดนสบู่ล้างปากโกรธอะไรนี่บ้างรายการนี้โดนคุณแม่ตีเหรอตอนเด็กๆเวลาแบบเถียงหรือพูดคำหยาบอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบมานี่เลยแล้วก็เอาสบู่ล้างเพื่อให้ปากสะอาดไม่จังเลยในสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะแม่ก็ลงโทษลูกนี่แหละแต่แม่ไม่ตีนะแม่ไม่ตีใช่เลยติดน้ำมีฟองไงโตขึ้นกินแต่น้ำฟู ขาดไม่ได้เลยอ๋อเพราะว่ากินสบู่ไปมันเป็นฟองไงเขาจะเป็นเด็กมีเหตุผลไงคะค่ะแบบสมมุติโดนให้เข้ามุมก็จะไม่ยอมเข้ามุมเขาก็จะเถียงเถียงว่าเขาแบบไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาเถียงเข้ามุมหรือแบบแม่ถักเปียให้มีเด้งมาเส้นหนึ่งก็ไม่ชอบก็จะต้องแบบไม่พอมันไม่เพอร์เฟกต์เยอะแต่ดีแม่ถักเปียให้อย่างเงี้ยเหรอแม่ถักเปียนี่ก็จะเป็นแบบพวก perfectionist อะแบบจะต้องแบบเป๊ะแม่หรือเรานี่ใช่ค่ะแล้วก็แบบเมื่อกี้เขาบอกว่าผมเด้งมาเส้นหนึ่งไม่ได้ก็คือแบบเอาไม่เอาออกอะไรอย่างเงี้ยแบบ perfectionist มากเลยใช่ปะแม่โมโหอย่างเงี้ยเหรอแม่โมโหแม่ก็แล้วก็ดึงให้มันแบบยิ่งกว่าเดิมแล้วให้ไปโรงเรียนแบบนั้นแต่ตอนนี้กลัวสบู่ไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็เลยไม่อาบน้ำไม่ใช่สบู่ก้อนสบู่แบบไม่ชอบสบู่ก้อนพี่ก็อาบน้ำอยู่ตอนนี้คุณเมาไหมครับตอนนี้คุณเมาไหมดิฉันไม่รู้แต่ต้องถามคุณเอมี่เพราะว่าเขาว่าจะชอบมีแก้วเยอะไงสะสมแก้วเยอะแล้วก็หัวก็บอกว่าปากก็มีอยู่ปากเดียวจะไม่รู้จะสะสมอะไรไปเยอะขนาดนั้นมีเป็นร้อยแก้วอ่ะจริงเลยเนี่ยนี่สิวัตรเป็นคนพูดมาใช่ไหมเนี่ยใช่บอกว่าปากก็มีอยู่ปากเดียวหนูมีแก้วเยอะจริงไหมใช่ใช่หนูสะสมแก้วอะไรแก้วกาแฟทึบใช่ไหมฮะข้างไหนไม่รู้อะไรเขาชอบเลยแก้วนี้นะใช่แก้วนี้ละค่ะคือปกติเขาจะใส่กาแฟเย็นไหมแต่เอมี่ใส่น้ำวิเศษยังไงครับคืออะไรน้ำวิเศษคุณให้เขาเปิดสิคะคุณให้เขาเปิดมือสั่นแล้วอะค่ะเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าพี่มันเป็นอะไรน้ำเปล่าเพราะว่าเห็นบางใบอะค่ะเปิดมาแทนที่จะเป็นกลิ่นกาแฟกลิ่นเหล้าค่ะคุณพูดไปนี่เอมี่ก็เสียนะคุณดู YouTube มาค่ะแอบสามีกินเหล้าในแก้วนี้ไม่ก็มีบ้างนิดนึงก็มีบ้างไม่เวลาเราอยู่บ้านใช่ไหมแล้วเพื่อนมาที่บ้านป่ะแล้วเราก็ต้องมีแก้วให้เพื่อนใช่ไหมแล้วถ้าเป็นแก้วแบบใสๆอ่ะมันน้ำแข็งมันละลายเร็วแล้วมันเก็บความเย็นบนโต๊ะมันจะเป็นรอยซึ่งเราไม่ชอบไม่ได้เข้าใจไหมมันเป็นรอยหนูไอ้เราก็ perfectionist ใช่ไม่ได้ก็เลยแจกแก้วแบบนี้ทีนี้บางครั้งน่ะมันก็จะมีแบบกาแฟบ้างน้ำเปล่าบ้างน้ำอะไรบ้างนี้พี่ซีเขาก็แบบหิวน้ำเขาหยิบกินเขาอะไรวะมีบ้างนิดหน่อยโอ้ซีกินเหล้าไม่ได้กินได้ป่ะแต่ก่อนเห็นคุณไม่ได้กินขนาดนี้ป่วยสะเงาะสะแงะคุณเอมี่อะค่ะขึ้นเรือก็เมาเรือขี่ม้าก็เมาทุกอย่างหลังจากมีน้ำวิเศษโยกขนาดไหนก็ไม่เมาค่ะจริงป่ะสามีเขาค่อยพาเขาไปตรวจสุขภาพนะคะเห็นกินเหล้าเยอะขนาดนี้ตรวจสุขภาพเลยเหรอใช่ค่ะผลเป็นไงรู้ไหมคะเป็นไงครับเป็นไรเอมี่สุขภาพดีซีสุขภาพแย่มากจริงป่ะพี่เฮ้ยซีเขาดูแข็งแรงนะเว้ยสามีเขาไม่ป่าแบบอุ้ยคานู่นนั่นนี่ที่เขาห้ามเกินอะไรเงี้ยของนี่คือแบบดีมากหมอบอกอุ้ยดูแลตัวเองดีมากเลยนะคะออกกำลังกายนู่นนั่นนี่กินเฮลตี้ใช่ไหมก็กินน้ำผลไม้บ่อยไม่แต่หนูก็ออกกำลังกายนู่นนั่นก็คือบาลานซ์ชีวิตบาลานซ์แต่พี่ซีอ่ะคือแบบอันนั้นก็เกินผมเห็นเขาดูแข็งแรงนะเขาแบบเขามีกล้ามไงไม่มีนะนี่คุณแฝดคำพูดติดปากของเอมมี่มีไหมก็แบบขอ5 นาทีเขาพูดอะไรใครบอกขอ5 นาทีเนี่ยสามีเขาละค่ะอ๋อเหรอใช่คือเขาไปปาร์ตี้อยู่ว่างั้นเถอะฟิลนั้นสามีเขาก็เป็นห่วงกลัวเมียจะตายจะขับรถถึงบ้านไหมนอนไม่ได้แล้วเขาก็แบบจะกลับแล้วจะกลับตั้งแต่เที่ยงคืนตี 3ยังไม่ถึงเมียบอกว่าก็ไม่ได้โกหกก็บอกจะกลับแต่ยังไม่ได้จะกลับชอบพูดว่าขออีก5 นาทีไม่หนูจะบอกว่าจะกลับเดี๋ยวจะกลับละคำว่าขออีก5 นาทีนี่มีไหมมีค่ะมีให้ทีจะกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะกลับในป่ามันไม่ใช่กำลังกลับก็ใช่ไหมป่าถ้าเราบอกว่ากำลังกลับนะอันเนี้ยกำลังกลับแต่ถ้าจะกลับแล้วอ้าวมันดันแบบอ้าวยังไม่ได้เช็คบินหรือถ้าอยู่บ้านเพื่อนอ้าวต้องช่วยเขาเก็บจานทำไมพี่ไม่บอกว่าแบบอยู่อีก2 ชั่วโมงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันดูตั้งใจไปมันดูแบบเพราะเราเองก็จะกลับแล้วจริงๆเราตั้งใจจะกลับถูกไหมมันไม่มีใครแบบปะตั้งหน้าตั้งตาจะได้เก็บไว้ไปบอกสามีที่บ้านนะเพื่อนเนี่ยบางทีเราบอกเราจะกลับแล้วแต่เพื่อนบอกไม่ไปใช่เอ็มมี่เดี๋ยวดิเฮ้ยกลับไปแล้วใครจะหนุกวะเอามาชนแต่ว่าเอา อีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยสามีโทรตามไหมสามีโทรตามเป็นคนไม่โทรตามนะมันไม่โทรตามแต่จำนะแต่จำเราก็ไม่ทำแล้วเราก็มีคนลดเอามีคนลดมีคนลดใช่จะได้ไม่ต้องโทรหาเราไม่ใช่ไม่เมาไม่ขับ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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเคยแบบว่าตอนที่ไม่ได้ดื่มอะไรเงี้ยเจอด่านปุ๊บคุณตำรวจคุณเอมี่ชื่อเสียงมันเริ่มไปคุณเอมี่ดื่มมาหรือเปล่าคะไม่ได้ดื่มค่ะสามีบอกว่าภรรยาเป็นคนดุมากจริงหรือเปล่าหนูเหรอไม่ดูเหรอไม่ต้องเปลี่ยนเสียงนะไม่ต้องเปลี่ยนเสียงดูเหรอไม่ดูสามีเขาดูไหมสามีเขาดูไหมคือบางทีสามีเขาก็รอดูไม่ไหวอะค่ะอ๋อรอดูไม่ไหวแล้วเขาไปนอนก่อนอย่างเงี้ยอ๋อคุณเมียเขาก็แอปเป็นภรรยาที่ดีไปนอนโซฟาแล้วก็บอกว่าเอ้ยก็ไม่ได้กลับดึกแต่แบบกลัวผัวตื่นนี่เรื่องจริงไหมเรื่องจริงไหมพี่มี่มีบางแบบว่ากลัวเขาตื่นเดี๋ยวเขาตื่นเขาเป็นคนตื่นง่ายแล้วนี่นะพอเข้าไปต้องแบบย่องอะไรเงี้ยเพราะว่านิดเดียวเขาจะพี่เสียอะไรเงี้ยฉันก็เกรงใจสามีเลยไปนอนห้องแคบก็เลยบอกว่าจะกลับตีสี่ก็บอกกลับตีสองเนี่ยเมื่อคืนถึงบ้านเร็วอะไรเงี้ยบอกอะไรเมื่อวานเดินลงมาไม่เห็นยังไม่ถึงเลยเฮ้ยเอมี่แยกห้องนอนเหรอต้องแยกละค่ะเพราะว่าสามีเขาคิดว่านอนกับหมีอะค่ะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคนเหรอคนยิงไปมันมีเอฟเฟกต์ค่ะเขาคนดังเหรอคนดังเหรอคือเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่สามีค่ะทำไมอ่ะผู้จัดการเขาก็รู้กันหมดละค่ะมันเหนื่อยป๋าเดี๋ยวจะหาว่าพูดแล้วใส่ร้ายคุณเอมมี่เพราะคนเข้าใจว่าเป็นนางเอกครับสวยหวานไม่มีใครเข้าใจแบบนั้นนอนเรียบร้อยนอนนึกว่านอนพับเพียบแต่จริงๆแล้วสามีเขาส่งมาให้รายการค่ะคนเหรอคุณจริงปะเนี่ยคุณซีเขาอัดมานะคะคุณจริงปะเนี่ยเดี๋ยวหาว่าโกหกคือจะด่าแน่นอนจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเปิดเลยไหมฮะเปิดเลยได้เลยที่ซีนี่คือจะตายไม่ตายอยู่ที่ตรงนี้นะบอกเลยนะบอกแกเพิ่งบอกว่าไม่ดูเหรอที่ซีนี่คือจะตายไม่ตายอยู่ที่ตรงนี้นะไม่ดูโอ้ยเอาแล้วบางแต่จริงปะเนี่ยเสียงคนอื่นหรือเปล่าเปิดได้ไหมไม่ใช่คุณจะอยากกับผัวไม่ใช่บ้านเป็นอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์เหรอคะเนี่ยนึกว่าเตียเหล็กมาค่ะเดี๋ยวไม่จริงคือถ้าไม่บอกเนี่ยนึกว่าอู่มอเตอร์ไซค์สักที่หนึ่งแบบอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบจากอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์มาเหรอพี่หนูไม่ได้ขับแบบนี้มานะใครจะไปนึกว่าเสียงกลเอมมี่กลิ่นปทุมขนาดนี้แฝดเขาเตรียมกับผมแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงมาแซวเอมมี่กลเสียงนี้ไอผมก็รอไอเราก็รออยู่ซีวัดจะส่งเสียงกลเมียมาเสียงหวานโอ้โหถ้าเอมมี่หัวถ้าเอมมี่นะนอนแล้วกลอนเสียงนี้นะกูบอกเลยกูอย่างแรกนะไม่พาไปหาหมอพาไปหาหมอก่อนเลยอย่างแรกแต่จริงๆถ้าอยากฟังเสียงกลอนเอมมี่ให้เอมมี่ทำก็ได้นะคะทำได้เฮ้ยคนนอนเขาจะได้ยินเสียงกลตัวเองได้ไงเคยตัวเองนะคะว่าตอนเขากลอนมีวิธีมันพับคอลงนี้เธอลองนี้ถ้าเธอกลไงวะ เหมือนเลยได้อย่างมากแค่นี้อย่างมากได้แค่นี้ป่ะมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะเฟสมีมันบ้านะบ้าเลยโอนไม่ไหวอ่ะอะไรไม่ไหวเหนื่อยมากเหนื่อยมากเอาให้พูดคุยให้พูดคุยได้ไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่มีใครอยากคุยกับคุณแล้วกลับบ้านไปเลยไปกลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเลยเขาต้องไม่ธรรมดาเขาเป็นคนตลกนะเขาต้องไม่ธรรมดาเมื่อกี้เนี่ยเขาตัวจริงเลยนะตัวจริงก็เลยนะมากเลยค่ะวิเคราะห์มาบุคลิกลักษณะคนนี้เป็นไงไม่น่าจะเป็นคนใจเก่งไม่น่าเป็นคนดีเก่งไม่น่าจะคนเรียบร้อยน่าจะเป็นหนึ่งตลกเฮฮาตลกเฮฮาน่าจะเป็นหนึ่งในเพื่อนพี่เอมมี่นี่แหละแต่ผมจริงไหมผมจริงไหมไม่ใช่ผมปลอมนะผมปลอมใช่เลยทำให้มองไม่เห็นโครงหน้าเขาเลยยิ่งยากอ่ะอันเนี้ยหรือว่าไม่งั้นก็อาจจะเป็นเด็กไปเลยแบบชิปปี้อย่างเงี้ยมาฉีกกันไม่แต่ผมคิดต่างนะผมคิดต่างนะผมว่ามาดามแป้งถ้ามาดามแป้งเดินออกมานะโอ้โหมึงเอ้ยสมาคมฟุตบอลเรานี่ลุ่งเลยนายกเอ้ยมึงตาผมพี่เมย์บอกว่าพี่เมย์โอเคพี่เมย์เฟื่องเขาจะมีความตลกของเขาเฮฮาของเขาแล้วเขาก็จะบางทีเขาจะตลกไม่รู้ตัวแล้วเขาไม่สนใจเอมมี่ก็เอมมี่เด็กกูก็เล่นไปสนิทกันแล้วแต่พี่เมย์เขาก็ชอบแซวมีแบบแล้วนางก็เล่นละครเขาไหมเล่นค่ะเล่นอยู่ใช่เล่นละครด้วยกันเล่นของพี่เมย์แล้วพี่เมย์ก็สนิทกับพี่ซีอยู่แต่พี่เมย์เล่นแรงขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยมากเลยเฮ้ยไม่หรอกบางที acting โอเคมาดูตามโอ้พี่หนูเล็กกะเราต้องเป็นคนฮาๆเนาะใช่ว่าหรือว่าเล่นฮาจนเครียดเลยเล่นฮาจนเครียดนมจีนนะคะอ่ะพี่ปุ๊กกี้แล้วกันค่ะปุ๊กกี้โอเคได้พี่บอมใครต่อปากต่อคำนึกถึงพี่แม่มั้งกาลแม่เหรอกาลแม่พัชรศรีเหรอแต่ไม่ใช่หรอกนึกออกแบบต่อปากต่อคำแต่ไม่ได้หรอกเวลาที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เขาไลฟ์อยู่นะเหรอใครพี่แม่ไอ้ดูรู้เยอะเลยผมเห็นพี่แม่ไลฟ์ใน TikTok ตลอดเลยแม่ผัดไทยเอ้ยไทยว่ะเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเฮ้ยแกทำได้ถูกใช่พี่ผัดทำได้ผัดไทยพี่ผัดเลยผัดไทยแต่มี่ว่าต้องสนิทกับมี่หนูคิดว่าน่าจะเป็นพี่กีตาร์ศิริพิษเหรอกีตาร์ศิริพิษโอเคพี่กีตาร์นี่เขาเป็นคนที่รู้เยอะแล้วก็ชอบแซวอะไรที่มันเกินจริงจะบอกว่าเขาสนิทสนมใช่แล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงการนะเว้ยเขาปั้นมากับมือเขามีวิธีการพูดเหมือนพี่แกล้งน้องแล้วเขาก็เพิ่งไปฉีดโบท็อกมาเยอะเหมือนกันจะเล่นใช่ไหมก็เลยแบบสนิทสนมโอเคได้กีตาร์ศิริพิษนะฮะแล้วตรงนี้ถ้าว่าออกมาแล้วเป็นกีตาร์ศิริพิษก็ถือว่าทายถูกแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แค่นั้นเองน้องเอมมี่เชิญครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะวันนี้แฟนคนละฝาของคุณเอมมี่คือพี่พัดพี่ปุ๊กกี้และแฟนคนละฝาของน้องเอมมี่วันนี้คือผมนนท์ใครวะเฮ้ยน้ำลายหายเลยสวัสดีครับทุกคนบอกว่าคุณฉีดโบท็อกมาน่าถึงไปฉีดมาเพิ่มเพื่อเอมมี่เลยนะอันนี้จานน้องเชียร์นะก็ต้องถือว่าเป็นเพื่อนสนิทนะเป็นเพื่อนที่สนิทเมื่อกี้ตอนแรกนะเขาบอกว่าถ้าแบบจะตบอ่ะเลยวิ่งไปเอาวิกอีนี่มาเลยถ้าจะตบอีนี่เลยนะโอ๊ยแต่วิกเหมือนนะแต่มีแบบมีแอบคิดถึงเชียร์นิดๆเพราะว่านางก็แบบรู้ข้อมูลเยอะเหมือนกันแล้วก็เนี่ยแล้วก็อีแบบคือผมบอกว่าถ้าเกิดไม่ใช่เมื่อกี้เขาโกรธคุณนะโกรธเลยคะทำหน้าเนี่ยเขาโกรธเลยนะเว้ยเขาบอกว่าทำหน้าคือตอนแรกพยายามยิ้มค่ะหามุมเหมือนป่ะแล้วทีมงานนี่ใจเย็นๆทีมงานลงความเห็นว่ายิ้มแบบนี้เหมือนเลยอะเอาข้างหลังทำอย่างนี้ผมจะบอกว่าอย่างนี้เลยแล้ว โคตรนานอ่ะทีมงานใจร้ายจังวะบูมคิดว่าน่าจะเป็นเชียร์ไหมก่อนมันก็มีโมเมนต์แบบแวบๆไงแต่คุณรู้สึกอะไรตอนที่แบบคนนี้ทำหน้าค้างไงสงสารคือคนสงสารเนี่ยเอไอยังชอบเลยว่ายิ้มแล้วเหมือนคือยากมากป่ะเพราะว่าเชียร์พยายามแบบพูดยังไงไม่ให้เขาจับได้ว่าเป็นเชียร์แล้วก็เลยพูดแล้วก็ดัดเสียงไปในดัดเสียง AI อีกทีจนทีมงานบอกว่าไม่ต้องดัดแล้วค่ะ AI มันงงแล้วค่ะที่พี่พูดช้าๆนี่คือพี่ดัดเสียงใช่ไหมคือทั้งดัดเสียงด้วยดัดจาด้วยดัดจริตด้วยต้องการอะไรเนี่ยจนเอมี่งงอ่ะที่ฉันพูดอย่างนี้เหรอฉันพูดอย่างนี้เหรอพยายามแบบว่าโอ้ยเอาไงให้แบบจับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบวันนี้ต้องใส่วิกไงต้องใส่วิกตัดผมใช่ไหมตัดผมไม่งั้นเดี๋ยวรู้ใช่แต่จริงๆก่อนตัดก็คือนี่แหละก่อนตัดผมก็คือไว้เพื่อมารายการนี้แล้วก็ตัดทำวิกนี่ก็เวอร์เกินไปเช็ดน้ำลายไปเช็ดน้ำลายเพราะมีความรู้สึกว่าหุบปากแล้วไม่เหมือนคุณเอมี่เขาเลยอ่ะเราก็เลยแบบยิ้มไว้ตอนที่พี่เชียร์เขายิ้มตลอดอ่ะแล้วทุกคนคือแบบหนูไม่ไหวแล้วหนูแบบทุกคนขำไม่ใช่ทุกคนขำหน้าคุณนะว่าแบบคุณแบบสุดยอดมากนางเอกในตำนานน่ะแล้วมันทำให้เราแบบว่าขำขนาดนี้แบบทึ่งมากค่ะไอ้บูมบอกว่าหนูไม่เคยขำขนาดนี้เลยหนูไม่เคยหัวเราะขำขนาดนี้เลยแต่ถ้าจะมีนางเอกสักคนที่มาคาแรคเตอร์พอจะเรียนก็เธอนั่นแหละเนาะมันไม่มีใครที่เป็นแบบนี้ตอนหุบก็เหมือนนะที่ทำปากคว่ำมาเอาปากคว่ำใช่มีทำเสร็จแล้วปากคว่ำตกลงต่อไปนี้ฉันจะต้องยิ้มหรือฉันจะต้องปากคว่ำยิ้มดิลองยิ้มแบบไม่ยิ้มแบบทำไมแล้วจริงๆแล้วเขายิ้มแบบนั้นเหรอเขายิ้มแบบนั้นเหรอเนี่ยพอแบบไม่ได้เติมในแก้วยิ้มเลยจังหวะช้าเลยตอนนี้จังหวะช้าไม่ได้เติมนี่เพื่อนบอกทำจริงก็มันเร็วจังหวะช้าไปหมดตอนนี้มันต้องเป็นใครเนี่ยระหว่างนี้ไม่กี่คนหรอกสนิทสนมกันมากี่ปีแล้วจำได้ไหมพอแห้งนะ20ไหมก็หัวร้อน30คืออุ้ยไม่ถึง30แต่ว่ามีตั้งแต่เข้าวงการแรกๆก็10 กว่าปีค่ะ15 ปีนะเล่นละครไม่เคยเล่นด้วยกันว่ะไม่เคยว่ะอะไรเนี่ยเล่นละครกับพี่ซีเป็นนางเอกเป็นชีวะเล่นกับพี่ซีเล่นนางเอกแต่ว่าเคยเป็นดีเจด้วยกันเป็นพิธีกรด้วยกันเคยเป็นดีเจเอมี่อย่างเงี้ยค่ะคือคุณพี่เป็นคนน่ารักมากจิตใจดีมากเหมือนแบบเป็นคนแบบเป็นคนน่ารักอ่ะไม่ทันละไม่เหลืออะไรละใช้คำว่าไม่เหลืออะไรละไม่เอาเป็นชื่นชมหน่อยเขาเป็นพี่ที่น่ารักเสมอมาสุขภาพไม่ต้องเป็นห่วงเพราะสุขภาพดีแล้วสุขภาพดีอยู่ใช่เพราะแต่ก่อนคือไม่ฆ่าเชื้อเยอะสะเงาะสุขภาพดีขึ้นเดี๋ยวนี้ตั้งแต่กินน้ำฆ่าเชื้อบ่อยๆสุขภาพดีกิ้งกังรักเหมือนเดิมคืออาจจะแบบไม่ได้เจอบ่อยเหมือนแต่ก่อนแต่ก็เขาเป็นพี่น่ารักรุ่นพี่ค่ะมีอะไรพูดกับรุ่นน้องไหมเป็นน้องที่น่ารักจริงๆเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็สนิทมากแล้วเขาสนิททั้งคู่ทั้งพี่ซีด้วยเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รักน้องโอเคสรุปแล้วนะฮะวันนี้ทายว่าเป็นกีตาร์จริงๆนะแต่ออกมาแล้วเป็นเชียร์ที่คำพรถือว่าวันนี้ภารกิจของเอมี่เซอร์ไพรส์โอเควันนี้ต้องขอบคุณนะครับมาเป็นแฝดคนละฝ่ายให้กับเรานะครับเชียร์ที่คำพรเลยค่ะและขอบคุณเจ้าของของเราวันนี้ด้วยนะครับน้องเอมี่ครับขอบคุณครับทีมงานขอทิชชู่ให้ครูได้ไหมครูยิ้มน้ำลายไหลแล้วเนี่ยครูยิ้มท่าอื่นได้ไหมเนี่ยฉันไม่ค่อยพอใจนะแอคติ้งเนี่ยสามีเขานึกว่านอนกับหมีอะค่ะนึกว่าเตียเหล็กแล้วค่ะไม่จริงไม่จริงตามตัวมาได้แนบเนียนสุดๆเลยนะครับสำหรับคุณเชียร์แฝดคนละฝาของคุณเอมี่ฝาแฝดคู่ต่อไปรออยู่แต่จะเป็นใครไปลุ้นกันต่อเลยครับนักสืบของเรา5ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันตรงนั้นเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป๋าอะไรคะป๋ามาถึงจะจ้องแกล้งหนูเลยแกล้งเรื่องอะไรไม่มีใครแกล้งตั้งแต่เล็กจนโตไม่เปลี่ยนป๋าตั้งแต่เล็กจนโตแต่ไว้ก่อนไปถ่ายละครกันมาสายมากเลยเราก็ตามทำไมปณิตาไปไหนวะรถคว่ำจริงๆรถคว่ำตามหาไม่เจอรถคว่ำลงข้างทางไปเลยอ่ะต้องไปส่งโรงพยาบาลอีกชาวบ้านมาบอกว่ามีดารารถคว่ำอยู่ไม่ทราบว่ามากองนี่หรือเปล่า นะน้องนิงเคยมาแล้วเคยมีแฝดไปแล้วด้วยส่วนผู้หญิงและถามาวันนี้แต่ก่อนเคยมาอยู่ข้างหลังอย่างเดียวเคยเป็นแฝดแล้วเคยแล้วถ้าวันไหนได้มานั่งตรงนี้เราได้เป็นแบบว่ามีแฝดอ่ะจะไม่ให้แม่ดูเลยนะทำไมอ่ะความลับเยอะโอเควันนี้ทุกคนนะฮะมีหน้าที่เป็นนักสืบนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าแฝดคนละฝาจะเป็นแฝดของใครนะแฝดของใครเชิญครับแฝดคนละฝาครับเชิญมาลอยไหนเหรอที่จะคบหาไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครๆไปไกลๆกันเห็นแล้วฉันมีเจ็บใจไม่อยากจะได้ยินอะไรจากเธอฉันไม่อยากฟังน่าเหมือนมากนะเสียงก็เหมือนกันใช่ใช่เงาเงาคนเดียวลำพังให้รอยร้าวมันเชื่อใจให้ใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอนั้นเลี้ยงทุกสิ่งแล้วทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบๆคนเดียวใครจะดีจะร้ายยังไงฉันไม่ต้องการฟังอยากจะปลดปล่อยทุกอย่างอยากอยู่ลำพังอยากอยู่คนเดียวเหมือนยังคออยากจะมองฟ้าที่ว่างเสียงไม่ใช่เลยเงาๆคนเดียวลำพังให้รอยร้าวมันเจียจาให้ใจมันดีกว่านี้บ้างเสียงเป๊ะมากเธอมันเลี้ยงทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบๆคนเดียวฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบๆคนเดียวไอโอบชัวไอโอบแต่โอบทำปากนี่เหรอร้องเพลงไอ้เนี่ยหัวปากแล้วปากเกลียดอะไรยิ้มใช่ชัวไม่ต้องคุยแล้ววันนี้ทายกันเลยทายเลยแต่อยากให้เขาหุบปากนะเมื่อกี้ตอนสุดท้ายเขาหุบนิดนึงเขาเหมือนอ้าปากตลอดเวลาเขาร้องเพลงแบบไม่เก็บตัวท้ายเลยอ่ะฉันตรงกลางเขาถูกแล้วเขาร้องได้ยังไงเทคนิคหรือเปล่าพี่ขนาดเดียวกว่าจะฮุกวอล์กเดียวโตกาเดียวโตกาเดียวโตชัวบายาหรือว่าจอห์นคาร์เลนพูดไทยไม่ชัดหรือเปล่าอาจจะใช่เขาร้องโอเคไหมเขาร้องโอเคไหมเพราะครับเพราะเสียงมันผมเลยเพราะครับเสียงเขาดีนะพี่แมวเสียงเพราะมากแล้วคุณพี่แมวกดดิวสักเพลงนี่เข้าทางเลยนะคุยกับแฟนเลยแฟนคุณแฟนครับคุณแฟนก่อนนะมีรอยสักขอเปิดเสื้อด้านซ้ายมือให้ดูนะคะใครมีรอยสักขอเปิดเสื้อด้านซ้ายนิดนึงค่ะเปิดไม่ได้ครับเปิดใจได้อย่างเดียวครับ